โอ๊ตข้าวไหมเอาเนี่ยเอาหม้อนี่เป็นหม้อหุงข้าวเลยนะมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนหุงหม้ออะไรก็หุงได้หมดแหละครับนี่ปล่อยเขาเลยนะปล่อยเขาเกิดนะพี่ร้านตั้งแต่งไปแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้งพี่มอนกันแต่วันไหนต้องติดตามชมไปนะทำกับข้าวแล้วใส่เกลือไม่กระถุงแล้วดูดิว่าจะอร่อยไหมกูเริ่มไม่ไว้ใจพวกมึงกันแล้วคือความสุขของแต่ละคนมันต่างกันความสุขของผมคือขี้ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยขี้ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยคือตอนนี้เรามีปัญหานะครับพี่หนองเนี่ยสีหน้าไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเพื่อนๆลงความเห็นว่าเกาที่ขาบวมเนี่ยเกาลักตัวเองน่าจะเป็นเหี้ยไอ้สัตว์ดูสีหน้าดิสีหน้าไม่ดีเลยพี่แพทย์ทุกคนสวัสดีครับผมครับสายไปกี่นาทีนะพี่น้องนัดตีห้าใช่ไหมนัดตีห้านัดตีห้าถามบักเตือนเนี่ย เรามีอะไรต้องสัมภาษณ์กันไหมพี่บอลมันเป็นคอนเซ็ปต์เขามันเป็นคอนเซ็ปต์ไปร้อยเอ็ดมันก็ขี้ไม่ตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดยะโสไม่ได้ขี้เพราะว่าไม่ได้พามันจอดเดี๋ยวคอนแกนจุ่มแม่อะไรคือความสุขของแต่ละคนมันต่างกันความสุขของผมคือขี้ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับไปโอเคเดี๋ยวนัดกันครับครับเพื่อนหลังจากที่เราเติมน้ำมันรถเราก็มาเติมพลังงานของคนบ้างนะครับตอนนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสี่กุมารเราอยู่ที่ในเมืองร้อยเอ็ดนะครับชื่อร้านเดี๋ยวผมมาแอลร้านแอลเนาะอันนี้พี่หนองเป็นคนพามาแนะนำนะครับเดี๋ยวเล่นคอมเมนต์ไปละเป็นเรื่องไปว่าแต่ว่าผมได้ยินเขาพูดมันเท่ดีใช่ไหมพวกมึงถ่ายกันคงจะยังคุณจะได้ยินได้ยินโอเคครับต่างคนต่างเยอะเนาะเปลี่ยนเท้าจัดการพี่โอ๊ตมึงไปไหนเนี่ยไปล้างหน้าไปล้างหน้ามึงถือกระดาษทิชชู่ไปทำไมเช็ดหน้าไงโอ้ผมไม่ใช่พี่มอนนะพี่น้องอ๋อพี่มอนไปขี้แล้วพี่มอนไปขี้แล้วผมไปล้างหน้ายูซ่าขี้หรือยังครับยังครับอ๋อไม่ขี้หรอครับมันเหมือนจะมีอาการอยู่แต่มันยังไม่มีไงอ๋อฝืนฝืนไปแล้วไปโอ๊ตไปล้างหน้าไปยังตะแลน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครพลาดในปั๊มนี้ตอนนี้เราถึงถึงสารคามนะครับทางออกสารคามจะไปโกสุมเดี๋ยวเรามาดูตอนพวกพลาดกันยังไปไม่ถึงไหนเลยมาอยู่ขอนแก่นก็เจออุปสรรคด่านแรกซะแล้วนะครับสำหรับยุทธ้าสายชิวนะครับก็คือรถของพี่ยุทธตอนนี้เปลี่ยนเป็นยุทธอะไรนะยุทธ้าสายเกมสายเกมเกมไปแล้วเรียบร้อยนะครับย่างนั้นถึงกับต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาการหนักนะสาหัสขนาดไหนเนาะนี่ตัวนี้นะครับทางร้านมียางให้มาดูยางออกไปหน่อยไหนหน่อยนี่ครับเรียบร้อยครับผมแล้วออกทริปขึ้นเหนือ
10วัน10วันวันแรกโดนซะแล้วไอ้เหี้ยแล้วมึงยังล้นขนาดนี้กูไม่กล้าขับอ่ะโอเคอีกสักหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วไปเดินทางกันต่อนะมาด้วยกันไม่ดีครับนะครับเพื่อนๆวันนี้เราหยุดพักรถอยู่ตรงแผนการทางนะครับตรงที่พักที่จะมีห้องน้ำมีจุดพักรถให้กับคุณสัญจรไปมานะครับสาเหตุที่ต้องพักวันนี้ก็คือดูสภาพครับเปียกกันหมดนะครับฝนตกมาทั้งวันไปตลอดทางเลยเห็นพี่น้องบอกว่าวางแผนดีมากเราเดินทางไม่มีฝนอากาศหนาวไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ฝนมันคือหมอกหมอกมันหนาเกินไปเปียกไม่เปียกเดี๋ยวให้ดูยุทธ่ามันคือไม่ยุทธ่าเปลี่ยนชุดแล้วครับเปียกโอ้รอบนี้เป็นรอบที่แบบว่าขับรถผ่านน้ำหนาวแล้วหนาวสมชื่อสวยสวยที่สุดเลยแล้วบรรยากาศสวยเสียได้ว่าตอนนี้ขับผ่านมันเสียงไม่กล้าถ่ายเพราะว่าเสียบชาร์จไปด้วยกลัวพังไปดูในวันนะครับ เออเนาะดี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 นี่ดูตรงนี้นี่นะเป็นฝ้าดินเปียกสภาพแต่ละคนนะครับเดินทางกันต่อครับพี่แป้รอแล้วเอาละครับเราก็มาถึงจุดนัดพบกันแล้วครับมาดูกันว่าเราเจอใครบ้างนะครับคนแรกเลยคนแรกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีรอบที่เท่าไหร่แล้วพี่เบียร์หลายรอบวันนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันไปด้วยกันครับผมยาวนี่พี่เบียร์ครับนี่ชื่อช่องครับเที่ยวจังมึงเที่ยวจังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมโอ้สวัสดีครับวันนี้ก็บันเทิงเหมือนเดิมครับเพราะครบทุกคนที่เที่ยวก่อนใช่คราวที่แล้วน่าจะจำพี่รู้ได้ผาโศกไปจากุชิด้วยกันใช่โอเคครับมาดูสมาชิกเราคนต่อมาคนนี้พี่แป้ไปทุกช่องครับโอ้พี่แป้ไปทุกช่องสวัสดีครับผมฟ้าปิดเลนครับที่เคารพรักและน่านับถือโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับครั้งที่หนึ่งขอบคุณครับนี่สมาชิกเราอีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวหน่อยคนนี้ใครแหมไม่รู้พูดไปถูกพี่ต้นครับผมพี่ต้นผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นนักรีพอร์ตนะครับครับทำไมถึงนักรีพอร์ตเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในทริปนี้แล้วก็เรามีสมาชิกใหม่ครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับทัวร์การเที่ยวครับครับผมก้อยทยอยเที่ยวก้อยทยอยเที่ยวโอเคทริปนี้น่าจะสนุกแค่แนะนำตัวกันก็เหนื่อยแล้วโอเคแล้วเราไปเที่ยวกันโอเคครับก็มีพระเอกโปสเตอร์พี่แก้วทัวร์99นะครับขอฝากตัวด้วยนะขอไปเที่ยวด้วยอย่ามาผมหลงได้ครับผมขอบคุณครับพี่แก้วท่านผู้ชมตอนนี้พี่หน่องกำลังจะเข้าครัวกันนะครับพร้อมกับพี่แป้ไปทุกช่องแป้ต้องให้แปลว่าแป้สี่ช่องเพราะว่าทั้งสี่ช่องซึ่งพี่แป้หมดทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับภารกิจจากพี่แป้ก็คือหุงข้าวเลี้ยงชาวคณะนะครับเอาข้าวสารมากินกันเลยไหมคือผมรับคำท้าพี่แป้เพราะว่าผมเตรียมมาแม่มาส่วนที่
ส่วนที่เหลือจะชิบหายยังไงก็ช่างข้าว2น้ำ3ไฟเบาๆน้ำ3ถังใช่ไหมฮะงั้นข้าวก็ต้อง2ถังไงใครหุงข้าวรับผิดชอบที่นี่หุงข้าวรับผิดชอบชีวิตทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทอดเมนูเด็ดให้กินนะแล้วน้ำแต่เนี้ย3ถุงครับผมแล้วเตาเองอาจจะ10คนมันจะพอต้มข้าวข้อมือนึงสูตรนั้นใช่ได้ไหมใช่แต่ไม่รู้ข้าวเป็นยังไงนะข้าวสองข้าวมือนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงอร่อยสั่งข้าวมีซอยมันเจ้าพี่อย่างนี้ใช้มือสะอาดดีอันนี้จุงมือผมตกนี่ก็เหนียวฮะเอาหม้อผมไปละนี่มีสองละหม้อผมก็ดีอันนี้ได้ของกลางแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามารอกันว่าสไตล์ฟ้าปิเลนจะกินได้หรือเปล่านะครับซี่โครงคุกฝุ่นแหมฝนตกขนาดนี้มันจะมีฝุ่นที่ไหนวะเนี่ยขี้ตมโอเคครับเดี๋ยวน่าจะได้ชิมแล้วแหละเท่าที่ดูนี่ก็น่าจะอร่อยซอสมีไหมครับซอสใครมีซอสบ้างอ้าวหม้อไหนอ่ะได้ทั้งสองหม้อหม้อนี้ดีกว่าเขาเนี่ยเอาหม้อนี้เป็นหม้อหุงข้าวเลยนะอันนี้อ่ะพ่อแรงดันเท่าดีอ่ะดีมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนหุงโอ้เออหม้ออะไรก็หุงได้หมดแหละพรุ่งนี้ปล่อยเขาเลยนะปล่อยเขาเกิดหน้าที่รับตำแหน่งไปแล้วหูจะพุงจืดเลยนะไม่ใช่ปลาสร้อยปลาสร้อยเหรอไม่รู้ปลาหูจะปลาสร้อยอ่ะปลาสร้อยเขาชุบแป้งทอดใช่ไหมเนี่ยครับพี่นุจะโชว์กินให้ดูอร่อยครับอร่อยจริงสุดยอดเจี๊ยบมันกินอะไรพี่เท่าที่มีเท่าที่มีนี่ครับต้มไก่ก่อนแต่ว่าวันนี้สัญญาณมือถือไม่ค่อยดีนะครับพี่ต้นเราจะรีพอร์ตลำบากหน่อยจบข่าวเอาครับคราวนี้มาดูยุทธซ่าสายชิวบ้างครับเขาจะทำเมนูอะไรให้คนอื่นกินกินจังเดียวคือมันเขาห้ามมีแอลกอฮอล์ในที่สถานที่เราต้องรักษากฎเนาะเรามาเที่ยวตรงนี้เราก็ต้องรักษากฎด้วยเอาไว้พรุ่งนี้เราไปนอนที่ที่เขาให้ดื่มได้ค่อยจัดเต็มโอเคต้องอย่างนี้เนี่ยสุดยอดโอ้ยนี่ก็อร่อยเป็นไงพี่เบียร์โอ้พบกับพี่แป้ได้ที่ทุกช่องชอบแบบเนี้ยมาผ่อนคลายพี่ชอบเลยเสร็จครับThank you.
สวัสดีตอนเช้าของการเดินทางวันที่2ครับเพื่อนๆวันนี้พี่โอ๊ตและฟ้าปิดเลนอยู่ที่ลำน้ำเข็กนะครับที่ตรงนี้ที่ยืนอยู่ก็คือเป็นสะพานสลิงอยู่ในสองฝากฝั่งของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พิชบูรณ์นะครับทำอะไรครับพี่เบียร์ก็เก็บของเตรียมออกเดินทางแล้วครับอ๋อเหมือนหนังโมยะโมยะใช่ไหมประจำนิสัยเขาประจำเลยหลอกเพื่อนๆมาเชื่อนู่นเป็นนู่นนี่อย่ามาเชื่อนะพี่น้องหยอกหยอกเห็นเห็นกันอยู่โอเคเดี๋ยวไปเก็บพี่น้องโมก่อนนะโมโมโอเคจะถ่ายรูปแล้วไหนตากล้องเหมือนเดิมนะพี่ปวดยังไงนะปวดตรงข้อเท้าหรือปวดตรงฝ่าเท้านี่ขอบคุณครับยาไฮเซนด้วยดีนะคือตอนนี้เรามีปัญหาแล้วครับพี่หน่องนี่ดีขึ้นอันนี้สีหน้าไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเพื่อนๆลงความเห็นว่าเกาที่ขาบวมเนี่ยเกาลากตัวเองน่าจะเป็นเอสไอ้สัตว์อะไรดูสีหน้าดิสีหน้าไม่ดีพี่แพ้ปลอบใจน้องมันหน่อยปลอบใจพี่หน่องหน่อยปิดฟ้ามันผมแก้วอย่างโชว์คนดูหัวไปเกียวมากเลยตอนนี้กินได้ยังหัวมึงเนาะช่องกูนี่ก็บวมหมดกันจังติดตามในที่ฝาบินเรียนนะครับนี่ทีมอนอัวเขาแบบทำงานเป็นทีมเวิร์กมากเลยอ่ะเนี่ยแป้สี่ช่องพี่แป้สี่ช่องด้วย1 2 3มึงอย่ายกแก้วสูงไม่เห็นหน้าบังหน้าอ่ะนะสุดยอดเมื่อวานที่เราเดินทางกันมานี่ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยครับเพราะว่าเดินทางออกจากอุบลยโสธรพร้อมพวกพี่น้องพี่มอนพี่โมดัวบ้านเพื่อนแล้วก็ยุทธาสายชิวนะครับเราเจอฝนกันมาตลอดทางก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศในการเดินทางสักเท่าไหร่แล้วพอเลือกที่พักมาถึงตรงนี้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับก็บรรยากาศทั้งวันเป็นวันที่ฝนตกทั้งวันนะครับก็เราก็ตั้งแคมป์แล้วก็ทำอะไรกินกันง่ายๆก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าฝนตกทั้งวันจริงๆครับทริปนี้วันแรกนี่มากับฝนเลยพอตื่นเช้าวันที่สองมาอากาศเริ่มสดชื่นนะครับก็เลยได้พาเพื่อนๆแฟนๆฟ้าปิดเลนมาดูตอนนี้พี่โอ๊ตกำลังจะเดินข้ามมาอีกฝั่งนึงของแม่น้ำลำน้ำเข็กนะครับก็จะเป็นฝั่งของเขตอำเภอวังทองเดี๋ยวจะมีป้ายบอกสองฝั่งนี่คนละจังหวัดเหมือนเป็นสะพานชายแดนเลยนะครับเขตอำเภอวังทองนะครับข้ามสะพานมาแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีครับได้ยินเสียงจิ้งหรีดเสียงแมลงด้วยโอ้ฝั่งตรงโน้นเหมือนจะมีหมอกครับอากาศสดชื่นกันเลยทีเดียวเนาะพอเดินข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ครับก็จะเห็นบริเวณที่เราตั้งแคมป์กันเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดตั้งแคมป์กันนะครับตรงอีกฝากฝั่งนึงที่เราพักซึ่งปกติแล้วถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานนะครับเราก็น่าจะมาตั้งแคมป์กันตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นลานเป็นแท่นสำหรับกางเต็นท์ริมน้ำเลยนะครับมีไทยชนะด้วยอยู่อาโค้ดให้สแกนนี่ครับจะเป็นทางลงครับเพื่อนๆเดี๋ยวรถพาเดินลงไปชมมันเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเป็นแท่นที่อยู่ติดกับแม่น้ำเลยซึ่งบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับณตอนนี้เสียดายมากๆครับเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศดีแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีวิวสะพานที่อยู่ตรงโน้นมี2คนพี่ทัวร์กับพี่ก้อยเดินกำลังจะอาบน้ำครับสำหรับวันนี้โปรแกรมของวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ตกลงกันก็คือคุยกันคร่าวๆว่าไม่เป็น
ผาชูก็เป็นพื้นสถานนะครับซึ่งกำหนดการเราจะคาดเคลื่อนจากที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ออกเดินทางเลยเพราะว่าสถานการณ์ฝนตกซึ่งจริงๆเมื่อคืนเรากะจะไปนอนที่ท่าเรือปากนายนะครับแต่ว่าก็มาถึงแค่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงแต่ไม่เป็นไรการท่องเที่ยวถึงจะผิดแผนไปบ้างแต่ในส่วนที่มันผิดแผนเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆไว้นะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าทำภารกิจส่วนตัวอะไรเสร็จกินกาแฟเก็บเต็นท์เก็บอะไรเสร็จเราก็จะออกเดินทางกันไปมี2ช้อยก็คือผาชูกับคุณสถานนะครับก็รอพี่หน่องกับพี่แก้วที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วก็พี่แป้จะนำทีมพวกเราไปโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับฟ้าปิดเลนก็คงต้องไปเตรียมตัวเดินทางแล้วเดี๋ยวทำตัวเป็นภาระเพื่อนๆแล้วเจอกันในการเดินทางของวันที่2ครับแต่นี่ไม่ใช่3 M เอาละฮะท่านผู้ชมดูซิว่าใครติดให้ผมเวลาไปไหนเป็นแก๊งเราได้รู้ว่าเราคือทีมเดียวกันทีมเดียวกันจัดเลยครับพี่เบียร์ครับครับอุ้ยจะใหญ่นะอุ้ยอยู่นะไม่อยู่แปะใหม่จริงๆเตรียมที่ให้พี่เบียร์เลยนะกับอ้นอัวด้วยแต่เขาไม่เอาเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ยอมอ่ะยางมันรั่วเดี๋ยวติดให้มันรอบล้อเลยเดี๋ยวรอสติ๊กเกอร์เขาจัดไปพอไม่ขี่ไปปั๊บพลิกบั๊บเลยคราวนี้เอานี่ดีกว่าหาคอนเทนต์แปลกๆไปแกล้งกันดีกว่าใช่3 4วันแล้วนะให้ตายใจก่อนคือเอาจริงๆนะคลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยบอกเบียร์บอกพี่น้องไว้ก่อนเลยว่าใครพลาดมึงโดนเพราะว่ากูเตรียมกล้องมาเยอะต้องเอาให้คุ้มเอาซักเอาเป็นกับข้าวแบบใส่เกลือใส่เกลือให้เค็มนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะแกล้งพี่มอนกันแต่วันไหนต้องติดตามชมไปนะใช่มึงโดนแน่มึงพร้อมแน่จะแบบเหมือนทำกับข้าวแล้วใส่เกลือแม่งสักถุงแล้วดูสิว่าจะอร่อยไหมไอ้เหลือไอ้เหี้ยกูเริ่มไม่ไว้ใจพวกมึงกันแล้วเดี๋ยวรู้กันครับพี่เบสมันแน่เนาะจุดหมายในวันที่2นั้นจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับพวกเราทั้ง4ช่องเที่ยวด้วยกันด้วยครับผม